อาคารที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าเดอะโซเฟียของบริษัทโซเฟียเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปที่ลงทุนก่อสร้างไปประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 80,000 ล้านบาทค่ะตั้งอยู่กลางย่านพาราไดซ์ในลาสเวกัสรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenเดอะโซเฟียมีความสูง111เมตรกว้าง157เมตรและนำไฟ LED กลมหรือ LED ปลั๊กที่ภายในเป็นหลอด LED 48ตัวมาเรียงคลุมรอบอาคารกว่า 1,200,000 ชุดกินพื้นที่เกือบ 54,000 ตารางเมตรรองรับการออกคำสั่งเพื่อให้แสดงผลเสมือนเป็นหน้าจอ LED ได้โดยเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันชาติของสหรัฐตามเวลาท้องถิ่นอาคารแห่งนี้ก็ได้มีการโชว์ความสามารถของการแสดงผลหน้าจอทรงกลมยักษ์ด้วยคำสั่งแสดงผลให้ปรากฏเป็นคำว่า Hello World หรือสวัสดีชาวโลกพร้อมแสดงภาพเคลื่อนไหวเป็นลวดลายต่างๆอย่างอลังการค่ะสำหรับเป้าหมายในการก่อสร้างอาคารเดอะโซเฟียนี้ก็คือเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงในลาสเวกัสโดยภายในมีส่วนลานจัดแสดงที่จุผู้ชมได้ 17,600 ที่นั่งหรือสูงสุดเกือบ 20,000 คนถ้านับรวมพื้นที่ยืนด้วยและก็ยังรองรับการจัดงานแสดงดนตรีเวทีมวยหรือว่าศิลปะการต่อสู้ต่างๆโดยปัจจุบันมี U2 วงดนตรีร็อกชื่อดังของสหรัฐจับจองพื้นที่เพื่อจัดแสดงในวันเปิดตัวของอาคารเดือนกันยายนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้ในส่วนที่นั่งกว่า 10,000 ที่นั่งจะได้รับประสบการณ์การชมการแสดงต่างๆแบบ4มิติที่มีฟีเจอร์คล้ายกับในโรงภาพยนตร์อย่างเช่นมีการปล่อยไอเย็นออกมาการเปลี่ยนสภาพอากาศภายในหรือแม้แต่กลิ่นที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ในการแสดงและ The Sphere จะมีระบบกล้องความละเอียด 18K อัตราภาพ120เฟรมต่อวินาทีมีหน้าจอ LED แขวนเพดานความละเอียด 16K ติดตามจุดต่างๆรวมพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มความจริงแต่สำหรับรายละเอียดอื่นๆทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยในตอนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทั้งหน้าจอภายในไฟที่สั่งการได้ภายนอกอาคารรวมถึงรูปแบบการใช้งานอาคารนี้ก็ได้กลายเป็นข้อถกเถียงว่าจะสร้างปัญหามลภาวะทางเสียงและสายตาให้กับบริเวณโดยรอบหรือไม่และข้อวิตกเหล่านี้ได้ทำให้อีกโครงการของบริษัทที่ตั้งใจจะสร้างอาคารแบบนี้ขึ้นกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษต้องหยุดชะงักลงไปค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าถ้าสร้างแล้วเสร็จเดอะโซเฟียอาจจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในลาสเวกัสเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลางทะเลทรายของสหรัฐได้เช่นกันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ